ฮ The Best Official มาแล้วจ้ากับสถานการณ์โควิดไม่ใช่สิผมว่ามันใช้คำว่าสถานการณ์ไม่ได้แล้วนะมันต้องเป็นวิกฤตโควิดโดนล็อกดาวน์ล็อกอีกแล้วล็อกมาเป็นเดือนๆแล้วนะครับวิกฤตโควิดนะครับก็ต้องฝากทุกท่านนะดูแลตัวเองดูแลร่างกายดีๆเลยนะครับมันใส่แมสนะแต่วันนี้ผมไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าผมถ่ายอยู่คนเดียวนะครับตากล้องก็อยู่ปุ๊บห่างผมไปเป็นกิโลเลยนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ระวังตาจมูกปากนะครับแต่ผมว่ามันก็มีเรื่องดีนะสถานการณ์โควิดแบบนี้แล้วก็ล็อกดาวน์นะเพราะว่าทุกคนก็จะออกไปไหนไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมเรียกว่าช่วงปล่อยของไงเพราะว่าคุณพ่อบ้านแม่บ้านเนี่ยต้องอยู่บ้านนะล็อกดาวน์ทำกับข้าวโชว์ฝีมือทำกับข้าวกันตลุดในช่วงนี้ผมเห็นนะใครอยากจะลองฝีมือทำกับข้าวลองเลยทำได้เลยไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดนะครับเพราะที่สำคัญคนที่อยู่ในบ้านกับท่านน่ะล็อกดาวน์ไงมันไปไหนไม่ได้ไงมันไปกินที่อื่นไม่ได้ไงมันก็จำเป็นต้องกินอยู่กับที่บ้านเพราะนั้นอร่อยไม่อร่อยเขาก็ต้องกินนะครับผมเห็นบางบ้านนะภรรยาทำนะตั้งแต่ล็อกดาวน์เนี่ยเป็นเดือนแล้วนะทำนะสามีก็ดีใจมากเลยบอกยังสามีแบบพอภรรยาทำมาสามีบอกยังเมียบอกยังจะเอาอีกยังไม่พออีกเหรอกูกินมาเป็นเดือนแล้วเบื่อตายแล้วนะครับเพราะถ้าเบื่อก็มาออกมาซื้อข้างนอกได้ช่วงนี้เนี่ยผมขายดีเลยนะดีมากอ่ะไม่ว่าจะเป็นขายสร้อยขายนาฬิกาตอนนี้ก็เหลือขายรถกับขายบ้านนะที่ยังไม่ได้ขายนะขายดีจริงช่วงนี้พูดแล้วก็เศร้าแต่วันนี้นะครับผมจะพามาดูเมนูที่ผู้ชายใฝ่ฝันอยากจะกินนั่นก็คือเมนูอ๋อส่วนนั่นเองแต่ก่อนจะดูนะว่าทำยังไงฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเอากดไลค์สัก999โอเคไหมถ้าพร้อมแล้วอินโทรมาแต่ก่อนที่เราจะดูเมนูกันนะครับเราต้องคุยกันถึงเรื่องอ๋อส่วนซะก่อนนะครับอ๋อหรือโอเนี่ยแปลว่าหอยนะครับก็คือหอยนางรมส่วนคำว่าส่วนเนี่ยแปลว่าลวกหรือบางทีเขาก็ใช้กับคำว่าแป้งเหนียวเหนียวคำว่าอ๋อส่วนเนี่ยตามหลักของอาหารจีนแล้วเนี่ยนะครับก็จะแปลว่าหอยลวกนะหรือว่าหอยที่ทำเป็นแป้งเหนียวเหนียวเกือบจะสุกนะนั่นคือคำว่าอ๋อส่วนแล้วในอ๋อส่วนเนี่ยนะครับยังมีธาตุซิงค์นะซึ่งตอนนี้ธาตุซิงค์นี่นะครับมันจะช่วยเรื่องของภูมิต้านทานในร่างกายเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยมีภูมิต้านทานสามารถที่จะสู้กับโควิดได้นะนอกจากนั้นมันยังมีเรื่องในการช่วยให้สเปิร์มของคุณผู้ชายวิ่งเร็วขึ้นนะนี่คือคุณประโยชน์ของหอยนางรมนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวทำยังไงส่วนผสมก็มีดังต่อไปนี้วัตถุดิบง่ายๆก็มีดังต่อไปนี้เห็นไหมครับมีแค่นี้เองนะครับมีต้นหอมตรงนี้นะครับต้นหอมซอยนะแล้วก็มีกระเทียมกรีบเล็กสับละเอียดนะครับนี่ผมจะแบ่งไว้เป็น2ซีกนะเดี๋ยวทำไมต้องแบ่งไว้เดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับมีพริกไทยนะครับมีถั่วงอกแต่งหน้าแต่งตากันหน่อยนะครับมีน้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะครับมีซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะ2ถ้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องแบ่งทำมีน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะแล้วก็มีน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะแล้วก็มีหอยนางรมขาดไม่ได้ตรงนี้ประมาณสัก30ตัวนะครับอย่าใช้เยอะอย่าทานเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันดีดแล้วก็มีไข่ไก่2ใบมีแป้งมันอีกแล้วทำไมผมหนีแป้งมันไม่พ้นเลยวะทีนี้บางคนถามว่าทำไมมีวัตถุดิบแค่นี้จริงๆการทำอาหารนะครับอย่าไปยุ่งยากมันนะครับว่าหน้าไปโดนอะไรมะเลอะแป้งอ่ะเออเลอะแป้งเหรอมันเป็นแป้งอ่ะมันเป็นแป้งบอกแล้วไงมันคือแป้งอ่ะไปทำกับข้าวดีกว่ามันแป้งไปทำกับข้าวอันดับแรกจุดไฟใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยโอเคเมื่อสักครู่ผมบอกว่าผมแยกกระเทียมกรีบเอาไว้เป็น2ชุดนะครับเราแบ่งครึ่งนึงก่อนเรามาเจียวตรงนี้เจียวกระเทียมให้พอหอมนะครับวิธีการทำผมเนี่ยจะง่ายๆนะครับเพราะผมยึดหลักการที่ว่าเราต้องทำกินทุกวันเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้มันง่ายแต่ต้องตามหลักการเขานะครับไม่ใช่ทำง่ายๆแบบมั่วๆนะพอกระเทียมพอเหลืองเราก็ใส่ถั่วงอกลงไปเอาละเราผัดถั่วงอกเพื่อเป็นเครื่องเคียงนะครับ
ผัดถั่วงอกพอสะดุ้งไฟแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผมแยกซีอิ๊วขาวไว้1ช้อนนี่เราใส่ลงไปเลยเอาละ1ช้อนโต๊ะโอ้โหหอมขึ้นมาเลยนะคุณผู้ชมมีสกุลเลยโอเคแล้วก็ดับไฟเมื่อเราผัดถั่วงอกเสร็จแล้วนะครับอันดับต่อมาเราต้องมาเตรียมตรงนี้นะตรงนี้น้ำประมาณ100ซีซีนะครับใส่ลงไปเลยเอาละง่ายๆแป้งมัน3ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ละลายนะครับละลายแป้งมันกับน้ำเปล่านะครับผมบอกแล้วนะอ้อส่วนอ้อคือหอยนางรมส่วนคือการลวกหรือทำเกือบสุกอันดับต่อมาใส่น้ำปลาลงไปเลยนะครับ1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอยอีก1ช้อนโต๊ะถ้าใครชอบเหนียวๆหนืดๆแล้วก็เพิ่มได้นะครับแล้วก็น้ำตาลทรายสักหน่อยนึงคนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับแล้วก็ใส่พริกไทยดำเอาละเพิ่มอรรถรสนี่แหละตรงนี้เสร็จปุ๊บหอยตรงนี้ประมาณ30ตัวใส่ลงไปเลยนะครับหอยนี่เราล้างแล้วเรียบร้อยนะครับเอาละครับนี่ละคนทุกอย่างเราต้องทำเตรียมอย่างนี้ไว้ในชามนะครับตรงนี้เสร็จขั้นตอนนี้เราก็มาเริ่มทำกันต่อเลยตอนนี้เราก็ใส่น้ำมันอีกเล็กน้อยพอประมาณนะครับนี่แล้วเราก็นำกระเทียมกรีบนะครับที่เหลือนี่ใส่ลงไปเลยเหมือนเดิมนะครับเจียวกระเทียมให้พอเหลืองใส่ไข่เสร็จปุ๊บเราก็ยีไข่นะครับนี่เหมือนเราจะทำไข่ข้นไข่ข้นเลยนะเรายีไปเลยพอไข่เริ่มที่จะสุกนะครับเราก็หอยนางรมที่เราผสมเครื่องไว้แล้วเทลงไปเลยนะครับถ้าใครมีกระทะแบนๆก็จะยิ่งดีนะครับพอเขาเริ่มจะเดือดเขาก็จะเริ่มเหนียวทีนี้แล้วแต่ชอบนะครับใครชอบที่มันเป็นแบบเหมือนเต้าส่วนอะเป็นเหนียวๆก็ได้นะครับหรือใครจะชอบแบบแห้งๆก็ผัดต่อไปนะครับนี่แป้งกับไข่ก็จะคลุกเคล้ากันเห็นไหมนี่คืออ้อส่วนแบบโบราณนะครับจะเป็นผมชอบทานเป็นที่มันแบบเป็นเหมือนเหนียวๆแป้งเหนียวๆนะครับเยิ้มๆผมชอบแบบเยิ้มๆพอใกล้จะเสร็จนะครับเราก็ใส่ต้นหอมลงไปสักหน่อยนึงนะครับเพิ่มความหอมแล้วเราก็ทำการผัดอีกครั้งนึงเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเป็นไงนี่เลยนี่สูตรโบราณเป็นอย่างนี้เลยนี่เด็กๆแม่ผมทำให้กินมันจะเยิ้มๆแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จดับไฟนะครับเตรียมเสิร์ฟได้เลยอ๋อส่วนสูตรโบราณเห็นไหมครับโอ้โหบางคนนะครับก็อาจจะทำอยู่บนเอากระทะร้อนก็ได้นะก็แล้วแต่ชอบนะครับแต่ว่าหลักการของอ๋อส่วนแบบโบราณนั้นจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมโอ้โหนี่จะเป็นแบบเยิ้มๆหน่อยนะก็ชื่อเขาก็บอกแล้วนะครับว่าอ๋อส่วนก็เหมือนเต้าส้วนนะครับจะเยิ้มๆแบบนี้นะครับนี่แต่งหน้าด้วยผักชีสักเล็กน้อยพริกไทยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูอ๋อส่วนเสร็จแล้วนะครับกับเมนูอ้อส่วนนะผมเจอคลิปแป้งไปหลายคลิปเลยนะเล่นแป้งแล้วเฮ้ยฟินอะฟินสุดๆเลยกับเมนูแป้งผมบอกแล้ว10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่ากับลงมือกินนะก่อนที่เราจะแป้งเยอะกว่านี้เอาละนี่ผมจะเป็นเห็นไหมเหนียวเหนียวเยิ้มๆหน่อยนะเดี๋ยวผมจะลองทานแบบที่ว่าไม่ใส่เครื่องปรุงนะถั่วงอกสักหน่อยเอาละนี่เนี่ยผมจะชอบแบบเยิ้มๆแบบโบราณเลยนะครับลองดูก่อนนะหอมครับอร่อยแล้วก็เป็นแบบอ้อส่วนอ่ะอันนี้บางคนอยากจะให้มันสุกเลยเหมือนกับหอยทอดในยุคปัจจุบันก็ได้นะครับแหมเราเป็นคนชลบุรีนะครับเวลาที่เขาทานกับอ้อส่วนนะนี่ส่วนใหญ่เขาก็จะอย่างนี้นะครับนี่อ้อส่วนเนี่ยขาดไม่ได้เลยต้องมีซอสเปรี้ยวสักนิดนึงนะสัก2หยดโจ๊ะๆนะครับแล้วก็ทานคู่กับซอสพริกศรีราชานะครับซอสพริกศรีราชาของชลบุรีนี่อร่อยมากนะครับมันจะไม่เหมือนตามที่แบบที่เขากินกับเฟรนช์ฟรายนะจะคนละแบบกันนะครับมันจะได้อารมณ์เลยจะรสชาติเพิ่มมาอีกโขเลยครับก็ลองทำทานดูนะครับผมบอกแล้วกับข้าวนี่ไม่มีอะไรกับข้าวนะครับไม่ได้อาศัยพวงสวรรค์ไม่ใช่ไม่ได้อาศัยพวงสวรรค์นะครับแต่อาศัยการฝึกฝนฝึกปือในการทำมันทำบ่อยๆเดี๋ยวมันก็อร่อยเองแหละครับสำหรับคนที่ยังอยากจะมาอุดหนุนร้านไปสุดนะครับตอนนี้ยังเปิดอยู่นะครับแต่ว่านั่งทานไม่ได้นะครับสามารถที่จะสั่งได้นะครับถ้าอยากจะรู้ว่ามายังไงก็เสิร์ชไปที่นี่เลย Google Map นะครับพิมพ์ว่าร้านบะหมี่แป้สุดก็จะมีแผนที่ให้มาโดยง่ายแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้
ผมต้องรีบไปแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกขายดีตอนนี้ผมก็ยังขาดรถนะรถแล้วก็บ้านแล้วก็ที่ดินที่ยังไม่ได้ขายช่วงนี้ขายดีเดี๋ยวต้องไปรีบๆขายก่อนนะสำหรับคนที่คิดถึงกันนะเดินทางไม่ได้นะครับเดินทางไม่ได้ก็นี่เลยแป้งศูนย์ชามร้อนนะครับคนที่คิดถึงกันนะก็สั่งไปที่ชามร้อนเพจหลักได้เลยนะครับก็กินกันแก้คิดถึงไปก่อนนะหวังว่าจะได้มีชีวิตอยู่รอดมาเจอกันใหม่ถ้าโควิดไม่แดกไปซะก่อนอายุวันโนสุขขังพลังสวัสดีจ้า